คุณกำลังฟัง Brick Info Podcast ทุกเรื่องราวต้องมีที่ลงสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Brick Info Podcast ครับวันนี้อยู่กับตาถามป๋าตอบในเอพิโซดที่3แล้วป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของชีวิตและสังคมการทำงานที่เปลี่ยนไปใช่ครับ วันนี้เราจะมาเล่ากันถึงความที่จะเปลี่ยนไปคือตอนที่แล้วเราไปสมัครงานอตอนนี้ก็สมมุติว่าเราได้งานแล้วแล้วก็วันเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตจริงๆของการทำงานมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากชีวิตที่จะเป็นเออที่ชีวิตที่เป็นนักศึกษากลายมาเป็นคนทำงานก็คือตอนนี้เราก็ยัง ยังไม่ได้จะทำงานแต่ว่าเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทํางานเงี้ยใช่ใช่กำลังจะเล่าว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเจอความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอนนี้โดยโดย,โดยชีวิตของคนไทยเนะี่ยเราก็มักจะมีความเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเป็นนิยายจบสวยเหมือนกับ และเจ้าหญิงและเจ้าชายก็<อ>คลองชีวิตกันไปอะไรประมาณนี้<อ>แต่โดยความเป็นจริงแล้วมันมันมันไม่ใช่มันก็คือการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเวลาที่เราจบการศึกษามาัเนี่ยวันรับปริญญานี่เราก็แบบครบเครื่องเลยนะ<อ>นะจะเป็นแต่งหน้า ถ่ายรูปเป็นพันๆรูปลงทุนกับการศึกษาเพราะว่าเราคิดว่าอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งของการประสบความ <Final S 1> สำเร็จของการประสบความสำเร็จจุดหนึ่งแอบเบียนดิ้ง <Happy ending. S 1> ใช่ใช่ซึ่งซึ่งสมัยเนี้ยไอการตลาดหรืออะไรมันมันมันก็มีตั้งแต่ใส่ชุดครุยกันตั้งแต่อนุบาลเลยอะ่ะซึ่งซึ่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่า <c oughs> จะบอกว่ามันไม่ได้ใช้อ้างอิงอะไรสักเท่าไหร่แหละการ <c oughs> ใช้ชุดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเชิงการตลาดตรงที่ว่าแบบเอ้ยเราเราประสบความสําเร็จจุดหนึ่งแล้วนะจุดต่อไปก็คืออันนี้นะเราก็จะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้นะ จริงจริงจริงมันก็มองโลกในแง่ดีอ่ะเนาะก็<ม>คือว่าเป็นกุศโลโบาย,ยาใช่ใช่มันเป็นกุศโลบายที่บอกว่านี่นะนเป็นขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่เราจะประสบความสําเร็จแล้วนะเหลือเราก็ต้องไปทีละขั้นทีละขั้นถ้ามองโลกในแง่นะมันก็โอเคนะ<ม>แต่ในความเป็นจริงมันก็คือมันก็คือบางครั้งมันก็อีกมุมหนึ่งอ่ะที่ที่เป็นมุมลบอ่ะมันก็สอนให้เราเอ่อเรียนรู้แล้วก็เสพไอ้เรื่องความสําเร็จ พวกนี้ไปด้วยซ,ซึ่งซึ่งเรื่องบางเรื่องก็มีประโยชน์เรื่องบางเรื่องก็ก็เป็นแค่การตลาดแต่แต่ก็ไม่เป็นไรข้ามตรงนั้นไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นของเราเนะ <c oughs> <c oughs> ประเด็นของเราก็คือว่าเอาเมื่อเราจบการศึกษามาใหม่แล้วเนี่ยครับแปลว่าเรากำลังจะเปลี่ยนชีวิตจากนักศึกษากลับไปเป็นชีวิตคนทำงานอืม เพราะฉะนั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆแง่มุมซึ่งเดี๋ยววันนี้ยเราจะค่อยๆเล่าไปทีละขั้นตอนคือมันมันเหมือนตอนที่อาจจะเป็นตอนเราจบมัธยมแล้วขึ้นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยับเพราะาตอนมัธยมเนี่ยเราต้องเรียนทุกวันเราต้องเข้าเรียนตรงเวลาเปะ๊เปะๆตั้ง,ง 3, แต่เท่าไห่ะแปดโมงจนถึงบ่ายสาแต่พอเป็นมหาลัยปุ๊บเนี่ย บางคลาสเก้าโมงบ้างบางคลาสสิบโมงบ้างบางทีเรียนวันเว้นวันบ้างอะไรแบบนี้นะใช่ใช่ใช่ระบบการศึกษาเราเราเราบอกว่าอย่างนั้นก็คือตอนที่เราเรียนระดับมัธยมเนี่ยอเออเราก็จะต้องต้องใช้เวลาแปดเก้าชั่วโมงที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วเข้าตามตารางเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับแล้วเราก็ระบบการศึกษาเราก็บอกว่าอ่าพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราต้องจัดการกับชีวิตตัวเราเองนะเพราะฉะนั้น ก็เราก็เลือกว่าเราจะลงเรียนอะไรแล้วตารางเรียนมันก็จะออกมาก็กลายเป็นว่าบางทีเราก็เรียนต่อเนื่องอบางทีเราก็เรียนเรียนแบบมีฟันหลออ่าช่วงเวลาที่เราว่างอยู่เราก็จะใช้เวลาอิสระของเราไปชมลมไปมดูหนังอะไรก็แล้วแต่ตามเรื่องตามราวแต่พอส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ที่ตาได้รับก็คือถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่จะได้ยินเสียงไก่ขันนะครับ ตอนอัดตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับตอนเด็กๆถูกปลูกฝังไว้ว่าไก่จะขันตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเช้าตรู่ความจริงแล้วไม่ฮะตีสองมันก็ขันนะครับโอเคอันนั้นกลับมากลับมาทีนี้พอพอเราเราเรียนจบะอครับับเราก็จะกลับไปเป็นชีวิตที่ถูกถูกตีกรอบที่กรอบเหมือนมัธยมก็คือเราจะต้องทํางานตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงอังนนี้ไอ้ไอตรงเนี้ยเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะปรับตัวอืเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ป๋าเห็นมาเนี่ยก็คือทนไม่ได้กับตรงนี้อืแล้วเราก็กลับไปร้องโหยหา ชีวิตที่เรามีอิสระเคยจะเป็นแล้วก็ทุกเช้าตื่นขึ้นมามันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปลงนรกชีวิตเราก็ต้องไปเจออะไรแบบนั้นฟิลฟิลเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเข้างานแปดโมงเราแบบเอ้ยเรารับไม่ได้แล้วก็ไปสายไปอะไรแบบนี้ม,นมันทำใหป้ปรับตัวไม่ได้อะไรแบบนี้สําหรับบางคนใช่ใช่ก็จะบอกได้ว่าอิสระในบางส่วนของชีวิตเราก็จะหายไปด้วยซึ่งอันนั้นก็ต้องแลกกันมา แต,แต่ข้อหนึ่งที่ย้อนกลับไปตอนมัธยมคือมัธยมมันมีปิดเทอมนะอ๋อใช่แต่แต่มาเอ่อพอไม่ใช่มหาลัยสิครับพอมาถึงขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันไม่มีปิดเทอมนะอ่าไม่มีชีวิตสามร้อยหกสิบห้าวันเราก็จะวนเวียนกับออฟฟิศและโตทำงานของเราใช่แล้วก็วนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละอืมเอ่เอถ้าเราไม่เจริญก้าวหน้าในทานหน้าที่การงานเราก็จะวนอยู่ไปอย่างนี้อยู่เรื่อยออๆอทีนี้เราลองมาดูว่า สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับชีวิตคนทำงานเนี่ยคืออะไรครับเรื่องแรกก็คือเวลาออืมอืมมตอนที่เราเรียนเนี่ยเ,เวลาของเราเนี่ยมันไม่ได้เคร่งครัดมาสายบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตของเราก็เราในสี่ปีที่เราเรียนถ้าเป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยนะครับเราก็จะฝึกฝนความหย่อนยานตรงนี้ไปด้วยเสียส่วนหนึ่ง อันนี้พอเราเราเราจะเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นอ่าพอเรายืดหยุ่นเยอะๆมันก็เริ่มหย่อนยานแต่พอเข้ามาในชีวิตการทํางานลืมเรื่องพวกนี้ไปเถอะคุณมาสายหนึ่งนาทีกันะว่ามาสายใช่ทีนี้สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือการรักษาเวลาครับคําว่าการรักษาเวลาไม่ได้แปลว่าต้องตรงต่อเวลานะแต่เพียงแค่ว่ามันมีกรอบของมันในแต่ละเรื่องซึ่งเราจะต้อง รักษาแล้วก็ทำมันให้ได้ตามเป้าหมายที่มันจะเป็น mm hmm. ทีนี้ไอาการรักษาเวลาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่าง uh huh. อย่างแรกก็คือเวลาชั่วโมงของการทำงานกับอย่างที่สองคือเวลาของเป้าหมาย, uh huh. ยาเวลาแรกก็คือว่า,า uh huh. ในเวลาที่เราทำงานเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นแปดชั่วโมงของการทำงานครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นห้าอ่าแปดโมงถึงห้าโมงหรือเก้าโมงถึงหกโมงก็แล้วแต่อืมแต่ในในแปดชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าเราจะเบื่อแสนเบื่อยังไงเราก็ต้องทำงานเซ็งแสนเซ็งก็ต้องทำงานอ่าไม่ไม่เราจะไม่สามารถบอกว่าเอ้ยเบื่อละขอไปเดินเล่นขอไปเดินห้างดูหนังไม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปทำแบบนั้นเนี่ย เราต้องขออนุญาตจากหัวหน้างานของเราซึ่งเขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ไม่รู้เขาจะอนุญาตให้เราไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้กรอบของเวลาที่มีแปดชั่วโมงของการทำงานนั่นะคุณก็ต้องอยู่ในที่ทำงานแล้วก็ทำไปตามกฎระเบียบของบริษัทนั้นๆที่มีอยู่นี่มันเป็นกรอบที่แน่นกว่ามัธยมอีกนะ ใช่มัธยมนี่เราแอบโดดไปชั่วโมงสองชั่วโมงได้ใช่แต่น,นี้คือเราก็ก็ต้องอยู่ตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าและไอ้กรอบที่ว่าเนี่ยนะเขาไม่ได้มาลงโทษพวกเราแบบมาจับมาตีหน้าเสาธงทําโทษไม่กรอบของตัวเนี้ยมันถูกบังคับด้วยสองตัวชัดๆเลยก็คือก,ก็เขาเขาให้เราทํางานแปดชั่วโมงเขาจ่ายเวลา S <S ให้ที่เราทํางานไปแปดชั่วโมงถ้าคุณทําน้อยกว่าเงินคุณก็ได้น้อยตามไปด้วยเขาก็จะหักเงินอะไรไปตามกฎระเบียบของเขาอะเนาะอ่ากับอีกอย่างหนึ่งในการที่คุณไม่สามารถคุมกรอบกรอบเวลาของตรงนี้ได้มันก็คือว่ามันก็จะไปเป็นอะไรที่เขากาหัวไว้ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไอคนนี้นะมมไม่ค่อยไม่ค่อยตรงต่อเวลาไม่ค่อยรักษาเวลาในการทํางานนะเพราะฉะนั้น พอถึงปลายปีที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนเรืออะไรก็ตามก็มีผลแล้วมันมันถามว่ามันลงโทษทันตาเห็นแบบแบบสมัยเราเรียนไหมไม่อะมันจะสะสมของมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปส่งผลเอาตอนปลายปีอืมอ่าซึ่งก็แต่ละคนทำอะไรไว้ทุกการกระทำมีความหมายใช่ก็ไปไปไปรับมันซะรับผลกรรมนะฮะอันนี้ อันที่สองเนี่ยก็คือเวลาของเป้าหมายครับเวลาของเป้าหมายหมายถึงว่าเวลาเวลาที่เราได้รับมอบหมายให้ทำงานสักงานหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตีกรอบไว้ว่าโอเคอันนี้นะให้เสร็จภายในสองวันนะอันนี้นะให้เสร็จภายในสามวันนะเท่าที่เห็นมาส่วนใหญ่ก็จะมักจะต่อรอง ว่าอืมอันนี้ยังติดอยู่เลยขอขยับไปเป็นวันจันทร์ได้ไหมแล้วก็ไอ้2สองวันที่ว่าเนี่ยขอเป็นห้าวันได้ไหมอ่า,อาโอเคถามว่าทําได้ไหมก็ถ้าเจอเจ้านายใจดีหัวหน้าใจดีก็ทําได้เอเนาะครับแต่ก็ไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ทุกงานอ,อืมแล้วก็แปลว่าถ้าเราต่อรอง เรื่องพวกนี้แต่ในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ต่อรองแล้วเขาก็ทําได้ตามนั้นครับมันก็ชี้ชัดเหมือนกันนะว่าโอเคคนอื่นทําได้แล้วทาไมเราทําไม่ได้อ่าอก็แปลว่าเวลาที่เขาจะมอบหมายอะไรให้เราทําเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาก็จะพิจารณาให้เราน้อยลงงานของเราน้อยลงแต่ว่าดีไหม คิดว่าดีไหมอ่ะเราเราก็แปดชั่วโมงเรางานน้อยลงไงแต่ความเจริญก้าวหน้าเราก็จะนะอ่าใช่ก็ก็อันเนี้ยก็คงต้องไปพิจารณาเอาว่าไอไอไอการต่อรองของเราเนี่ยมันก็ต่อรองชีวิตเราให้ให้ถอยหลังหรือว่าให้ก้าวเดินได้ช้ากว่าชาวบ้านเขาได้เหมือนกันแต่แต่พูดถึงกรอบกรอบเวลาเป้าหมายเนี้ยตาเคยเคยทำงานแล้ว พอมันมีงานหนึ่งต้องทํางานกับภาครัฐแล้วการทํางานกับภาครัฐเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า TOR หรือสัญญาที่จะต้องส่งมอบงานภายในวันนั้นวันนี้แปลว่าถ้าอันนั้นเนี่ยมันเลทปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเสียชื่อแต่มันเป็นถึงค่าปรับที่เราจะต้องจ่ายด้วยใช่ใช่ใช่ค่าปรับที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าความความใหญ่ของงานที่เรารับมา บางทีก็ปรับเป็นวันบางทีก็ปรับเป็นสัปดาห์แต,แ,ตแต่ที่แน่ๆมันมีค่าปรับเพราะว่าเราดันไม่ทําให้เสร็จตามเงื่อนไขที่ถูกกาหนดซึ่งไอง,งานของเราเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเขารออยู่ม,มันก็เราจะทําให้ภาพรวมของงานช้าตามไปด้วยอสุดท้ายมันก็จะวนไปถึงเรื่องความรับผิดชอบด้วยไหมใช่อันนี้พอเรารักษาเวลาได้ก็แปลว่าไอสิ่งที่สองที่มัน,มนทําให้เรารักษาเวลาได้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบ นี้ในทุกตำแหน่งที่ทำงาน่ะมันมีความรับผิดชอบของมันอยู่แล้วตำแหน่งน้อยก็รับผิดชอบน้อยหน่อยตำแหน่งใหญ่ก็รับผิดชอบใหญ่ตามอืมทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้ความยืดหยุ่นของความรับผิดชอบเนี่ยก็คือว่ายิ่งงานใหญ่เท่าไหร่ความรับผิดชอบก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องเอางานของคนเล็กๆน้อยๆมาประกอบกันมันถึงจะเป็นงานใหญ่ <ไ>ถ้ามีจุดหนึ่งเล็ดอีกจุดหนึ่งก็จะทําต่อไม่ได้ใช่แล้วอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลงานอืมไอผลงานที่ว่าเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกับเงินเดือนกับอนาคตกับตําแหน่งของเราที่มันจะมีอยู่ครับถ้าเรารับผิดชอบดีเพิ่มความรับผิดชอบได้มากขึ้นมันก็หมายถึงว่าเราก็ซ้อมในการที่จะไปรับตำแหน่งที่ที่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างอย่างบางเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบมันก็มันก็ตัดสินหลายๆคนได้ในหลายๆอย่างเช่นสมมติถ้าให้งานแค่นี้ไปที่เป็นงานพื้นฐานเบสิกเลยคุณยังทําไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติงานใหญ่ไปที่เรามอบหมายให้คุณจะทําได้หรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยก็คือเรากลัวที่จะรับผิดชอบอืเพราะเรามักจะคิดว่า ยิ่งเรารับผิดชอบได้เยอะเท่าไหร่งานเราก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยอืมอีนี้พราะมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเริ่มทวงถามความยุติธรรมในแบบของเราแหละว,ว่าอืทําไมชั้นงานเยอะกว่าคนอื่นเงินเดือนก็เท่ากันไม่เห็นมาใช้คนอื่นบ้างเลยใช้แต่ชั้นเพราะนั้นวิธีวิธีทำของเราก็เลยกลายไปว่างัง้นชันก็ขี้เกียจ เท่าๆกับคนอื่นอเพราะว่าผลบรนปลายก็ได้ปรับเงินเดือนเท่าๆกับคนอื่นอืม,อมก็อย่างที่ที่คุยกันมาเสมอในสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยค,ค,คือเราควรจะมีทัศนคติม,มุมมองในเรื่องนี้ที่ดีแต่จริงมันมันแค่พลิกนิดเดียวนะวะ่าถ้าเกิดสมมุติเราเรามองว่าเอ้ยทําไมเราทํางานเยอะกว่าคนอื่นแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเรากลับมุมมองแปลว่าเราจะได้เจองาน ความท้าทายต่างๆจากงานที่เรารับมาเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นใช่เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้การเรียนรู้เนี่ยมันมันคือมันพอกพูนหนึ่งความรู้ 2. ความสามารถแล้วมันก็จะสอนปัญหาที่เกิดจากงานว่าวิธีการมันจะเป็นยังไงมันมันทำให้เรามีอะไรที่สะสมมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะครับ ดัะนั้นอย่างที่บอกมันก็คือการซ้อมในการที่เราจะรับภาระรับหน้าที่รับตําแหน่งที่มากขึ้นด้วยในอนาคตอืมถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีสิ่งที่ตามมาหลังจากเรารักษาเวลาเรามีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยความอดทนทนมือทนตีนเไงไี้มัก<ข>็ จะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันในการทํางานมันก็หนักหนาสาหัสที่ระดับหนึ่งนะครับอมันมันทนทั้งปัญหาของงานทนทั้งเพื่อนร่วมงานทนทั้งสารพัดเวลาที่เราทํางานเนี่ยอมันจะต่างจากตอนที่เราเรียนคือเราก็มีแค่อาจารย์กับเพื่อนครับไอ้ไม่ใช่ตอนเรียนเนี่ยเราเรา,เราจะมีแค่อาจารย์กับเพื่อนออืแต่พอเราทํางานแล้วเนี่ย เราเจอทั้งหัวหน้าเจอทั้งเพื่อนร่วมงานเจอทั้งคนต่างหน่วยงานต่างนแผนกแล้วในบางตำแหน่งเนี่ยเราก็ไปเจอกับคู่ค้าที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์ครับในบางตำแหน่งก็ต้องไปเจอกับลูกค้าซึ่งซึ่งมนุษย์พวกนี้มีร้อยพ่อพันแม่ครับต่างนิสัยต่างวิธีเต็ม,มไปหมดเลย อีนี้ถ้าเรามีภูมิต้านทานกับเรื่องพวกนี้น้อยความอดทนกับเรื่องพวกนี้น้อยครับเวลาที่เราจะไปทํางานเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอืมันแสนจะทุกทรมานวันนี้ต้องไปเจอไอ้ลูกค้าคนนี้อีกแล้วเหรอวันนี้ต้องโทรไปหาซัพพลายเออร์คนนี้อีกแล้วเหรอเบื<ๆ>่อจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุยกับซัพพลายเออร์เสร็จเอามาเสนอเจ้านายเจ้านายก็ตีกลับอ จะเป็นเรื่องนวนไป,ปวน,นามาวุดเออใช่มันเป็นหลุปนรกเออซึ่งต้องถามว่าจริงๆแล้วไอ้การตีกลับแต่ละครั้งเนี่ยมันมีมันมีรูปแบบหรือแพทเทิร์นของมันที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะอืมอืมอ่าว่าทําไมาถึงตีกลับถ้าเรามองให้ชัดๆเนี่ยมันมีเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยเช่นเช่นเวลาที่เจ้านายจะถามว่าอ่ะแล้วมีเจ้าอื่นอีกไหมครับอืม คือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมหาไว้เราก็มีไอ้เจ้าสองเจ้าที่เราหาเอาไว้อืเออถูกกว่านี้ได้ไหมเอ,อ๊ะทำไมเจ้านายาถามอย่างนี้วะก็นี่ก็หามาให้แล้วไงมันแปลว่าในใจของเขาในความคาดหมายของเขามันก็ยังมีอะไรที่น่าจะถูกกว่านี้ป่ะอืม,อ,มออหรือจริงๆเขาอาจจะถามเผื่อไว้ในกรณีที่มีออปชันเสริมเช่นเออมีถูกกว่านี้ไหมอัน,นอันนี้ถูกสุดแล้วครับราคาตลาดอยู่เท่านี้เขาอาจจะ expect ต้องการคําตอบแบบนั้นหรือเปล่าก็เป็นประมาณนั้นซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะในตอนต่อไปเราจะมีพูดถึงเรื่องเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายอว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเป็นยังไงเจ้านายที่ดีเป็นยังไงในใ,ในในสายตาของลูกน้องที่ผาเก็บประสบการณ์มานะว่าวิธีมองของพวกเขาเป็นยังไงแล้วมันส่งผลอะไรกับพวกเขาบ้าง เพราะฉะนั้นต้องติดตามตอนหน้าด้วยนะอ่าใช่อ่ต่อทีนี้พอมีความอดทนแล้วเนี่ยครับต้องอดทนกับอะไรก็คือเรื่องต่อไปก็คืออารมณ์และความรู้สึกอืมอารมณ์กับความรู้สึกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะมีเปรียบหน่อยก็ตรงที่ว่าทุกคนก็จะมองว่าอ๋อน้องน้อยเพิ่งมา แล้วก็ุิดนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้หน่อยนึงในสองสมเดือนแรกรก็อาจจะอืมก็ช่วยๆดูเด็กมันเนาะมยังไม่มีความรู้ยังไม่ค่อยมีนู่นมีนี่อะไรก็ว่ากันไปแต่สามเดือนผ่านไปน้องน้อยนี่มันมันไม่ใช่แล้วนะมันก็ควรจะเป็นงานบ้างแล้วนะเออทำไมเรื่องนี้มันทำไม่ได้เรื่องนั้นมันทำไม่ได้ทีนี้สวรรค์ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นนรกแล้วสิ อืคำถามก็คือว่าเอ้าแล้วทําไมเขาถึงไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยอืมก็เพราะเขาก็มีความคาดหวังว่าไอ้สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้องเองไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอเ <c oughs> ออเพร<อ>าะสุดท้ายเราก็ต้องทํางานเอถ้าสมมติเราอยู่ระยะย,ยาวแล้วผ่านโปรเนี่ยเราก็ต้องทํางานที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ทําให้มันเป็นสวรรค์เริ่มกลับมาเป็นสวรรค์อีกครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นขุมนรกที่เราจะต้องอยู่ ใช่ใครนน,นนาาแสใครจะไปประครบประงมเราได้ไปตลอดเวลาตลอดปีตลอดชาติเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะเขาก็หวังว่าเรานั่นแหละจะโตแล้วก็เริ่มเข้ามารับภาระรไอ้ตำแหน่งงานที่เราจะต้องทำอันนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอพอหมดช่วงปโปรใช่ปะ่ะสมัยนี้เรียกช่วงปโปรใช่ปะ่ะก็คือคำว่าปโปรนี่หมายถึงโปรโมชั่นนะ ไม่ใช่โปรเบตนะยถึงว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็เริ่มแล้วก็เริ่มแสดงนิสัยออกมาแล้วว่าทําไมอันนี้ทําไม่ได้เรื่องง่ายๆอย่างนี้ทําไมไม่ดูเอ๊ะทำไมผิดแบบนี้มาอีกครับมันก็เริ่มมีมีอารมณ์ออกมากับเราเราก็จะรู้สึกว่าอยแย่จังไอๆอารมณ์ดีๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้เก็บมาเป็นความคิดอะไรเท่าไหร่ว่ามันคือความสุขใช่ไหม วันไหนที่โดนด่ามาโดนตําหนิมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าวันนั้นมันพังทลายไปแล้วอืันนี้ไอ้ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยมันก็จะเริ่มสะสมกัดกินใจเราไปรเรื่อยๆบางคนก็วันนึ่งก็ถึงกับระเบิดตุ้มออกมาถ้าเราแสดงออกรุนรุนแรงเกินไปหรืออะไรมันก็จะเป็นผลเสียกับเรารถ้าเราเก็บกดมากๆเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะเป็นคนอมทุก แปลว่าเราไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยไม่ควรเลยอืแต่เราควรเรียนรู้จากมันใช่แล้วก็พิจารณามันให้ดีว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ยมันเกิดได้ยังไงครับเพราะว่าไอ้ความความร้อนแรงของตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอตามพันสางานที่เรามีอืเพราะฉะนั้นเอเวลาที่มีตรงเนี้ยเราควรจะ สร้างภูมิคุ้มกันในการ,รที่จะมองไอ้เรื่องนั้นๆเพราะว่ามันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วอ่ะเรา็าควมจะเป็นนะใช่ทําไมเรื่องนี้ไม่รู้สักทีไอ้ไอ้ไอ้แบบนี้แหละครับคือเราจะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันอกับตัวเราเองขึ้นมาเยอะๆหรือหรือด้วยความที่ว่ามันเป็น c u เจอร์แบบไทยหรือเปล่าที่เราจะต้องเกรงใจกันซีเนียร์จูเนียร์ หรือเปล่ามันเลยทําให้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคิดเล็กคิดน้อยหรือรู้สึกแย่ไปเลยเพราะว่าอย่างพี่ๆบางคนที่รู้จักที่เขาทํางานในสังคมฝรั่งเองก็ตามหรือวิธีการทํางานแบบฝรั่งเองก็ตามเขาคอมเมนต์กันตรงๆแรงๆเจ็บปวดแต่สุดท้ายแล้วเวลาเลิกงานปุ๊บก็โอเคจบแล้วก็เป็นก็เป็นไม่ได้คิดว่ามันคงเป็นวัฒนธรรมแบบแบบเอเชียมากกว่าเพราะว่าอันนี้เวลาดูจาก สารคดีญี่ปุ่นเวลาดูจากซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์เกาหลีพวกนี้เขาจะมีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นน้องต้องคอยเดินตามเป็นกระบวนาอะไรเงี้ยคิดว่ามันมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมของทางเอเชียมากกว่าครับเออมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของฝรั่งบางทีมันก็โหดร้ายไปหน่อยแต่มันก็จะบอกว่าโอเคอันนี้คือความจริงที่อยู่จะต้องยอมรับครับ ของเอเชียเราประครบประงมมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็กลายเป็นว่าเอา้าแล้วความจริงแบบเนี้ยทำไมยอมรับไม่ได้อืม,อมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูว่าตัวเราเองต่างหากที่เป็นจุดสําคัญว่าเราจะจะ,จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองได้มากแค่ไหนครับเรื่องต่อมาที่มันจะต้องมีก็คือความขยันอืมอืม ตอนที่เราเรียนนี่เราก็ขยันมั่งขี้เกียจม่งจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบของเราแล้วเราก็จะมีข้อแก้ตัวไปนั่งต่อรองกับอาจารย์น,น,นู่นนี่ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นไปเรื่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็ตอนทํางานก็ทําได้นะเอออแต่มันก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยไม่ดีลงไปในในชีวิตการทํางานของเราด้วยเหมือนกันขยันน้อยก็ก็ปุ๋ยก็น้อยครับก็ก็ โตช้าแต่ว่าไอ้ข้อดีของความขยันก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันจะทำให้เราไม่หยุดอยู่กับที่เคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆก็แล้วแต่ตือรือรนใช่ช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่ว่าว่าไอ้ปุ๋ยที่เราใส่มันเยอะมันมากน้อยแค่ไหนแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันข้อเสียของมันที่เวลาที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คือเหนื่อยกว่าคนอื่นอะ อืมอ่าคือคือพอเราไปเริ่มเปรียบเทียบอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือพอมันเหนื่อยกว่าคนอื่นอ่าไม่เห็นได้ดีเท่าอ่าไม่ใช่ไม่เห็นได้ดีนําหน้าคนอื่นไปเลยอืม,อมเอสุดท้ายเราจะมาขยันเพื่ออะไรอืมแต่มันก็จริงๆเราไม่ควรมองโลกในแง่นั้นนะแต่มันก็จะมีอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเราเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นด้วย ก็อันเนี้ยอันนี้ความจริงก็คือความขยันเนี่ยถ้าเราเราฝึกไปเรื่อยๆมันพอเราเคยชินกับมันแล้วเนี่ยม,มันก็เหมือนกับกิจวัตรอะ่ะครับแล้วความขยันเนี่ยมันข้อดีของมันก็คือไม่มีใครมาแย่งจากเราได้อือนอกจากตัวเราเองจะทิ้งมันอะครับอืมให้ให้คนอื่นอยากจะลอกเรียนแบบเรายัางไงก็ตามถ้าเขาไม่ได้มีความขยันอย่างที่เราฝึกมามยัางไงเขาก็เอาจากเราไปไม่ได้ อืมขยันในเรื่องที่ถูกด้วยก็ก็ต้องพิจารณาเอาพอเรามีความขยันเสร็จแล้วเนี่ยก็ที่เราคุยกันเสมอว่าอคนยุคป๋ากับคนยุคตานี่มันต่างกันเหมือนกันนะเรื่องขององค์ความรู้เพราะว่ายุคตานี่ไปเร็วมากเลยเซิร์ช Google ก็เจอเซิร์ช u t u b e ก็เจอ how to ใช่ทีนี้ความใฝ่รู้เนี่ยเราจะต้องมีครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันกลายเป็นว่าอาจารย์เนี่ยเอาความรู้มาอืเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็เอาความรู้เข้ามาให้เราครับแต่ตอนทำงานไม่ใช่อะตอนทำงานเราเราจะต้องไปหาความรู้เอาเอง อันี้ไอ,ไอ,ไอวิธีเรียนของเราก็คือพออาจารย์เ็าเอาความรู้มาให้เราเนี่ยเช่นเช่นอ่ะตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราเรียนเลขครับอาจารย์เขาก็จะสอนว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแล้วเขาก็จะพยายามอธิบายว่าไอไกลไกของไอการบวกเนี่ยมันเป็นยังไงพอนักเรียนเข้าใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโดยการที่มันก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีนี้เขาก็จะให้การบ้านอีกสิบข้อ,อที่มีลักษณะเป็นการบวกเหมือนกัน ครับไอ้สิบข้อที่ว่าเนี่ยมันคือการฝึกทักษะอ,อเพื่อที่จะเข้าใจว่าโอเคนอกอย่างหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วเนี่ยอถ้าเป็นตัวเลขตัวอื่นมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้คือ,ค,อคือตอนที่เราเรียนนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอไอการพอทําอย่างนั้นเนี่ยเขาจะฝึกทักษะให้เราไปด้วยอืมก็คือ,อก็คือเหมือนกับแก่นสารมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่เปลี่ยนตัวแปรหรือเปลี่ยนวิธีการบางอย่างใช่อันนั้นคือ อันที่อันแรกเนี่ยเอาความรู้มาให้อันที่สองเนี่ยฝึกทักษะออะืหรือแม้กระทั่งพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็จะเริ่มทําสมัยนี้เอ้ยใช่ไหมสมัยนี้เราเรียกว่าโครงงานใช่ไหมโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็ะะจะเอาโครงงานมาให้แล้วก็จะเปิดมาด้วยหลักการและเหตุผลก่อนอืแล้วก็ตามด้วยความคาดหวังแล้วก็เป้าหมายผลสรรัมฤทธิ์ นั่นแปลว่าถ้าเราดูในระบบของการศึกษาเนี่ยมันก็จะเริ่มพยายามที่จะให้เราต่อยอดอก็คือตั้งชื่อโครงงานขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้อธิบายที่มาที่ไปกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วที่เหลือเราก็ต้องไปคน้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอออันนี้ก็คือถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเขาก็ฝึกเรามาและส่วนหนึ่งอันนี้ พอมาทํางานเนี่ยไอสิ่งพวกเนี้ยเราเรียกมันว่าการฝึกอบรมอืม,อมการฝึกอบรมแปลว่าอะไร<ม>เขาก็จะส่งเราไปเรียนรู้เพิ่มเทรนนิ่ง <Training. S 1> ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมาก็มักจะคิดว่าว้าส่งไปอบรมอีกแล้วเนี่ยจะต้องให้งานเราทำเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยไปรู้มาภาระก็เพิ่มงานก็เพิ่ม, <laughs> มเห็นจะดีอะไรเลย ไปนั่งหลับในห้องแล้วกินข้าวโรงแรมส่วนใหญ่ที่เจอมาก็ความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรมรบภายนอกเนี่ยก็คือกาแฟโรงแรมนี้อร่อยดีขนมตรงนี้ดีอะไร<อ>ประมาณนี้เนาะแต่คำถามก็คือเอาแล้วแล้วไอ้ที่ไปอบรมมาเนี่ยมันว่าไงอะ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับกำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจอยู่าตายแล้ว คำถามก็คือว่าแล้วส่งไปอบรมนี่เราได้อะไรกลับมาเราได้ความรู้ไงความรู้ว่ากาแฟที่ไหนอร่อยเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่คงได้ความรู้ในการเข้าสังคมมั้งอันแต่พูดถึงการหาความรู้ในยุคป่าเนี่ยคือคือถ้าถ้าบ้านตาตอนนี้เนี่ยที่อยู่กับป่าเนี่ยก็คือว่าโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์ต่างซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยออโต้แคดเองก็ตามหรือสิ่งที่ โปรแกรมเบิร์ดีวีดีเนโรสมาร์ทเบิร์นเนี่ยมื่อของป่าเนี่ยก็จะต้องซื้อเป็นหนังสือซื้อเป็นเล่มซื้อเป็นคู่มือต่างๆแต่พอมาถึงยุคตาปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้เลยวิธีไ right ร้แผ่น cd วิธีสร้างรูปแบบนี้ในอัลโตแคดหรือวิธีสร้างรูปแบบนี้ใน Photoshop แบบนี้ ป่ามักจะพูดเสมอนะอว่าว่าในสมัยป่าซึ่งเป็นยุคคนแก่เท่าโบราณเนี่ยเวลาที่เราจะได้ความรู้มาเนี่ยทำไมเราถึงเรียกว่าใส่รู้เพราะว่าเราต้องค้นคว้าอืะหมายความว่าไอความรู้ที่ได้มาเนี่ยเราจะต้องไปซักถามกับคนไปหาหนังสือมาอ่านก็คือไปทั้งค้นค้นเสร็จแล้วเราจะต้องคว้ามันมาอื ก็มันก็มีความยากลำบากในระดับหนึ่งเพราะว่าไอแหล่งของข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เข้าถึงได้โดยง่ายคือคือมันอาจจะมีนะครับอและอาจจะเยอะด้วยแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่จะเข้าถึงมันเนี่ยมันมันมันไม่ง่ายมันมีทั้งความรู้ที่สูงสูงขึ้นไปมันก็เราก็ต้องอ่านเป็นภาษาอื่นแทนซึ่งซึ่งถ้าเราสมมุติว่าจากตำราภาษาอังกฤษ ถ้าเราไม่มีความรู้มากเพียงพอเราก็ขยแยงภาษาอังกฤษเราก็จะไม่อ่านมาแล้ว <S <S> เพราะฉะนั้นในการค้นคว้าของเรามันก็จะมีอุปสรรคที่ระดับหนึง่งอ่ะมันต่างกับคนสมัยเนี้ยซึ่ง <S <S สมัยเนี้ยป๋าไม่ได้เรียกว่าค้นคว้าแล้วป๋าเรียกมันว่ากลั่นกรอง <S <S อืมอืมเพราะว่ามันต่างกันตรงที่ว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสมัยเนี้ยมันกระจายอยู่ทั่วไปเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่า คนยุคตาเนี่ยจะต้องเอาความรู้ที่มันมีกระจัดกระจายกับตรงเนี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยอืมาทั้งมาทั้งกลองแล้วก็กลั่นมันเพื่อที่จะบอกว่าเอออันนี้ยคือองค์ความรู้นะเพราะฉะนั้นความลําบากของเราในสองยุคเนี้ยครับมันต่างกันอืเพอเผอแล้วเนี่ยสมัยตาอาจจะลําบากกว่ายุคป่าได้ซ้ํแบบซึ่งต้องมานั่งกลองว่าไอ้นี่เรื่องจริงปวะเหรอไอ้นี่ทำได้จริงป่ะ S <S ออ,อ,อ,อย่างสมัยป๋าอาจจะอ่านหนังสือจากสักหนึ่งเล่มกับแล้วก็บอกว่าโอเคอ้างอิองจากหนังสือเล่มนี้มมสมัยตาก็อาจจะต้องอ่านจากเว็บไซต์สักสี่ห้าเว็บไซต์แล้วก็มาดูว่าไอเนื้อหาที่ตรงกันคืออะไรไอเนื้อหาที่ไม่ตรงกันคืออะไรแล้วถึงจะลงความเห็นว่าเราจะเอาอะไรมาแล้วไม่เอาอะไรมาอืซึ่งจะถูกจะผิดก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นป๋าว่าถ้าลงความเห็นนะป๋าว่ายุคยุคตานี่น่าจะ ลำบากว่าประมาณหนึ่งทีเดียวนะ,ะแปลว่ามันต้องใช้ดุลพินิษฐ์ต้องใช้ความรู้ในหัวสมองในการประมวลผลอ<ม>อกมามว่าเออเอาเอาเอา,เอาอันนี้แหละคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปจบลงที่ความใฝ่รู้<ม>ที่เราจะต้องมี พอสุดท้ายทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะของป่าที่ต้องไปหาสมุดไปคุยกับคนหรืออย่างของต๋าที่ต้องมานั่งกล่นกรองต้องมาเซิร์ชข้อมูลสุดท้ายคือถ้าเราไม่ได้อยากรู้เราไม่ได้อยากจะเรียนรู้เราไม่ได้อยากจะใยรู้ไอข้อมูลเหล่าเนี้ยมันก็จะไม่มีวันตกมาถึงเราใช่ก็ถ้าเรายังคงคอนโทรลซีคอนโทรลวี v อยู่เราก็คงจะไม่รู้อะไรเพราะว่าถ้าเป็นตัวหนังสือเราก็จะลูดปืดแล้วก็คอนโทรลซี C, แล้วเราก็ ก็ไม่ได้อ่านไอ้สิ่งเหล่านั้นมาแต่ว่าเราก็จะมีตำราหรือรายงานปึกหนึ่งเอาไปส่งเจ้านายครับถามว่าได้อะไรไม่ก็ไม่ได้อะไรก็ <c oughs> เหมือนกับตอนที่เราทําทําโครงงานตอนเรียนอะ่ะ <c oughs> ก็มัน <c oughs> ก็ก<ป>ะจะเป็นอย่าง,งานั้นอ่าอ่าอ่า<อ>แ,แล้วโอ้โหเราอุตสาห์เขียนตําราเขียนรายงานได้เป็นปปึกๆนี่สรุปแล้วเราได้อะไรจากมันเนี่ย แล้วแล้วยิ่งเรื่องบนโลกออนไลน์ครับที่ที่มันอยู่บนเว็บเองก็ตามหรือแม้กระทั่งในวิกิพีเดียเองก็ตามที่เราคิดว่ามันเนี่ยโอเคมันจะเป็นอะไรมันน่าเชื่อถือมันก็ยังถูกใครสักคนหนึ่งเข้าไปอีดิทเข้าไปแก้ไขให้มันผิดได้ใช่อย่างอย่างกรณีก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีคนเข้าไปอีดิทวิกิพีเดียของหมอยงหรือแม้กระทั่งพักเอ่อพักการเมืองต่างๆซึ่งมันทําให้เห็นเลยว่าไอ้บนโลกออนไลน์เนี่ย หลายๆายเรื่องมันก็ไม่ได้เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อในโลกยุคนี้ความไม่รู้ไม่ค่อยน่ากลัวความรู้ไปเลยก็ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ไอ้ความรู้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าไอ้เรื่องพอเราไม่รู้หรือว่าถ้าเรียกว่าผิดกับถูกมันก็มีผิดกับถูกครับ <ฮะ S 2> อไอ้ผิดจะเป็นยังไงก็ว่าไปไอ้ถูกจะเป็นยังไงก็ว่าไปแต่ไอ้ความรู้แบบ ที่เราเรียกว่าความจริงครึ่งหนึ่ง half t r u t h เนี่ยคือเราอะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรผิดแล้วอะไรถูกกันไอตรงเนี้ยน่ากลัวสุดๆเพราะความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือความจริงเพียงครึ่งเดียวถูกถูกต้องเป๊ะเลยอีอนนี้ทีนี้ไอการที่กลับมาเรื่องความไฝรู้เนาะไอการที่เคาส่งเราไปอบรมเนี่ยมันมีสองเรื่องที่เราควรจะพิจารณาว่า ทำไมเราถึงมีคุณสมบัติให้เขาส่งเราไปอบรมเพื่อเอาความรู้เพิ่มอืในขณะที่เพื่อนๆรอบๆตัวเราไม่ได้ไปเรื่องนี้ควรจะเก็บมาคิดอืมเราไม่ควรคิดว่าเพราะว่าเราใช้ง่ายเพราะว่าเรา <c oughs> นู่นนี่นั่น <c oughs> สุดท้าย <c oughs> ก็เราก็จะวนลูปกลับมาที่ความคิดที่ว่าก็จะใช้งานเราหนักขึ้นไม่ผิดอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะใช้งานเราหนักขึ้นจริงๆครับ <c oughs> แต่ไอ้ความหนักของตรงนั้นเนี่ยมันก็ มันก็จะมันก็จะสะสมอะไรบางเรื่องเอาไว้ด้วยเนาะกับอ,อันที่สองเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เราไปหาความรู้มาเพิ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ,อ,อย่างนี้บริษัทส่งเราไปอบรมเรื่องเรื่องหนึ่งถ้าเรามีความรู้เราเอากลับมาแล้วสามารถเอ,อเอาความรู้ที่เรามีมาต่อยอดขยายไปได้เนี่ยบริษัทได้แค่นั้นอะ อืมอแต่ว่าไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยที่เราไปอบรมมาเนี่ยครับมันจะติดตัวเราไปแล้วบริษัทเขาเอาคืนไม่ได้ถ้าเราลาออกอถ้าเราไม่อยู่ที่บริษัทนี้แล้วครับยังไงมันก็ติดตัวเราไปตลอดชีวิตอ,ะอ่ะอืมอ่าอันเนี้ยคือสิ่งที่แตกต่างอยากจะให้เวลาที่เราถูกส่งไปอบรมเนี่ยเราควรจะมองในมุมนี้ด้วยครับว่าสมมติว่าเขาส่งตาไปเรียน อันหนึ่งแล้วมูลค่าของการเรียนนี้คือห้าหมื่นบาทแล้วตาเอากลับมาได้ตาก็เอาห้าหมื่นที่เขาลงทุนไปเนี้ยก็กลับมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะได้ตามวัตถุประสงค์แค่ตรงไอแถวห้าหมื่นนั่นแหละครับแต่ตาเองถ้าวันหนึ่งอยู่ที่นี่ตาโตเป็นหัวหน้างานออกไปอยู่บริษทัทอื่นไอความรู้ที่ห้าหมื่นบาทที่เราไม่ได้จ่ายเนี้ยแต่เราลงแรงไปเนี้ยมันก็จะติดตัวเราไปด้วยมันก็จะติดตัวไปกับ ที่บริษัทใหม่ด้วยแล้วก็เอาไปใช้ได้ไม่รู้สิตลอดชีวิตอ่ะสมมติยกตัวอย่างก็คือโอเคตาเป็นนักข่าวเฉยๆแล้วตัดต่อไม่เป็นใช้โทรศัพท์มือถือในการรายงานข่าวไม่เป็นเพราะวันหนึ่งที่เขาส่งเราไปอบรมสิ่งที่เรียกว่ามจอสต์หรือนักข่าวโทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรศัพท์มือถือรายงานหรือโมโจเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยมันก็จะติดตัวเราไปยังที่อื่นด้วยเราจะสามารถตัดต่อผ่านมือถือเป็น แล้วเราก็ในระหว่างที่เรายังทำงานอยู่บริษัทเดิมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรายงานข่าวที่เกิดขึ้นด้านหน้าเราด้วยตัวคนเดียวได้ใช่ในขณะที่คนอื่นอาจจะยังทำไม่ได้นะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเราก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นละก็คือ,อในบริษัทนี้สมมติว่าส่งตาไปสองคนกับเพื่อนมันก็จะกลายเป็นสองคนนี้ทำได้แต่อีกอหกคนที่เหลือยังทำไม่ได้อยู่ครับ ันนี้พอตาไปสอนหกคนที่เหลือที่ยังทําไม่ได้อยู่เนี่ยมันจะเท่ากับอัดแน่นความสามารถของตาแล้วทําให้ตาเข้าใจในสิ่งที่อบรมได้ได้ดีขึ้นการการที่จะทําความเข้าใจมันให้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจแบบทะลุปูโปรงได้เนี่ยอืมมีวิธีการหนึ่งที่มันทําได้ดีก็คือการสอน คือเรายิ่งสอนความรู้เรายิ่งแน่นการที่เรายิ่งยิ่งเผยแพร่ไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยมันก็ยิ่งแน่นเพราะว่ามันจะมีคําถามกลับมาซึ่งซึ่งเราเองเออเราไม่เคยตั้งคําถามนี้แต่รเราอ่ะที่เป็นผู้ตอบอ่ะเราจะต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้อะอืมอืมมันก็เลยจะทําให้เราเองอ่ะก็ได้ขยายความรู้ที่เราเราไปเรียนมาด้วยยิ่งสอนคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องยิ่งใช้ด้ไหม ใช่ยิ่งสอนยิ่งเข้าใจอ่แล้วก็ยิ่งใช้มันด้วยเพราะเราก็จะได้รู้ปัญหาบางอย่างที่เอ้ยมันอาจเราอาจจะไม่ได้เอ๊ะตอนที่เราเรียนใช่แล้วไอไอการที่เราทำเนี่ยเราเพิ่มทักษะและเพิ่มความเข้าใจการสอนเนี่ยเราเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นแตกฉานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปอบรมมาแล้วจะต้องเขียนรายงานขยายผลต่อต่อยอดของไอสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเราควรจะทําเยอะๆอื เพราะมันจะทําให้เราแตกฉานมากขึ้นอืมอีกเรื่องหนึ่งของการที่ไปเรียนเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เห็นประจําำไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของระบบการศึกษาเราก็คือ,อเรามักจะเรียนเพื่อเอาไปสอบอืมเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปอบรมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับตอนเราเรียนเลยมีหน้าห้องหลังห้องเลยอพวกหน้าห้องก็จะตั้งใจเรียนโอท่องได้ทุก หน้าทุกประโยคทุกอได้ทุกคําถามเวลาสอบนี่โอ้โหผลการสอบดีเลิศแต่ว่าพอมาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่เสมอก็คือไม่สามารถประยุกเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ต่อได้ครับเออภาษาโบราณของป่านี่เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็<อ>คือรู้<อ>รู้ร,รู้แต่ว่าเอามาใช้ใช้ไม่เป็น นี้พอเจอตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาที่เขาอบรมเนี่ยเขาจะอบรมหลักเขาจะทําหลักสูตรขึ้นมาครับเพื่อที่ให้คนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมาจากสาขาไหนอาชีพไหนบริษัทไหนก็ไม่รู้ว่าดังนั้นเขาก็จะมีตัวอย่างในการทํานูน่นนี่นั่นเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เขาเขาสอนครับมันก็จะง่ายไงเพราะว่าเขาคิดพลัดเอาไว้หมดแล้วไงว่าไอ้ตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะ สอนตามขั้นตอนซึ่งจะค่อยๆทำให้กลไกลในหัวสมองเราคิดตามแต่พอเราประยุกต์ไม่เป็นเราไม่เคยตั้งโจทย์ในสิ่งที่เราอบรมมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็คิดตามโจทย์อันนั้นแหะแต่ไม่ได้คิดโจทย์ว่าเอ๊ะที่บริษัทเราเป็นแบบเนี้ยจะามาปรับใช้ยังไงเออแล้วมันไปตรงกับข้อไหน<อ>จะใช้ยังไงพอเป็นเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดการสูญเสียมหาศาลก็คือว่า ไปเรียนมาเดี๋ยวมาใช้ไม่ได้อ,อ,อืดังนั้นอการใฝ่รู้ก็ดีมันก็ต้องบวกกับเรื่องอื่นเข้าไปด้วยครับเพราะว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบคำตอบเดียวไม,ม่มีวิธีการวิธีเดียวไม่งั้นเขาจะไม่มีเรื่องบอกว่าอะไรนะคิดนอกกรอบอ uh huh. คิดนอกกล่อง uh huh. things out of the box uh huh. แปลว่าอะไรแปลว่า ไอสิ่งที่เป็นคําตอบตายตัวนั้นน่ะอาจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดก็ได้ออืมก็แปลว่าถ้าคิดแบบนี้ไม่ออกก็กระโดดออกมาคิดอย่างอื่นบ้างดีไหมเะฉะนั้นเวลาที่เราไปอบรมเนี่ยอยากจะให้เอาโจทย์ของบริษัทเราเนี่ยเข้าไปเทียบในแต่ละหัวข้อ<ะ>ในแต่ละเรื่องที่เขาอบรมด้วยแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีมากทำไมฮะอืม ทุกคนมีอะไรสงสัยไหมครับจะถามอะไรไหมครับหยบโอเคแต่พอหมดเวลาอบรมนี่เราจะไปลุม uh huh. อาจารย์อันน uh ั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง,นนเ,ง,ไงเขาเขาอาจจะกลัวแบบว่าเอ้ยกลัวถามไปแล้วมันเป็นคำถามโง่ๆแล้วขายหน้าคนอื่นเลยแบก็ <laughs> <laughs> คนไทยเนี่ยแหละฟอร์มเยอะ <laughs> <laughs> มีคำถามโง่ๆ <laughs> ออกไปแล้วคนอื่นเขาจะดูถูกว่าไอ้นี่มันโง่เลอเกินสุดท้ายก็เลยไม่ถามก็เลยโง่ออืมอืมแต่จริงๆแล้วถามไปเถอะครับโง่แค่ไหนมันก็ต้องถามไหมอ่ะและไอ้คาถามปัญญาอ่อนแบบเนี้ยมันก็มันก็มีเรื่องปัญญาอ่อนอีกเรื่องหลายเรื่องที่ที่เกิดขึ้นนะอืมยกตัวอย่างนะเ,เรื่องปัญญาอ่อนถ้าเราสมัยนี้มีไหมไอ้คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าฟอร์ออดัมมี่ ไปซื้อเครื่องซักผ้ามามไปซื้อเตาไมโครเวฟมาอให้เปิดไปหน้าท้าย,ายเนี่ยเขาจะมีว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าทับเบิลชูติ้งรู้ไหมว่าข้อแรกของมันอะ่ะมันจะ,ะเขียนไว้ว่าดูให้แน่ใจว่าเสียบปลัก๊ก <laughs> ให้มั่นใจว่าท่านได้เปิดปุ่มสวิตช์เปิดแล้ว ปัญญาอ่อนอเนี่ยใครไม่จะใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่เสียปลั๊กวะว่าไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ troubleshooting ตัวนี้มันเกิดจากสถิติกับของเรื่องนั้นที่เกิดมากที่สุดอืมแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่เท่าที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยพี่ลืมเสียป,ปลั๊กครับ <c oughs> อ่าพี่ก็ไปกดนู่นนี่ <c oughs> นั่นใหญ่หรือแม้กระทั่ง ปลักหลวมเอออ่านั่นแปลว่าอะไรเขาก็ไปย้ำว่าเดี๋ยวเอาไปดูต้นทางก่อนเอาเรื่องแรกก่อนออลำดับแรกที่ต้องไปดูว่าไฟเข้าหรือเปล่าคือพี่เสียบปลักหรือเปล่าพอ,อ,อ,อพี่เสียบปลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูว่าพี่พี่เปิดยังอ,อ,อ,อแล้วจากนั้นน่ะปัญหาอื่นก็ค่อยตามมาครับแต่มันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเ,ออเวลาที่เราอ่าน troubleshooting แต่ป๋าบอกได้เลยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสถิติของปัญญาอ่อนเยอะที่สุดอ้อแต่พูดพูดถึงคือคือ,คอด้วยความที่ว่าตาก็เป็นคนหนึ่งที่ก็พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บ้างแล้วเวลาหลายๆคนเขามีปัญหากับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะโทรมาถามตาสิ่งแรกที่ตาทําก็คือโอเคพี่ลองปิดโปรแกรมดูหรือยังโอเคพี่เริ่มจากลองรีเลาเตอร์ดูก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพี่ลองรีสตาร์ทเครื่องดูก่อนถ้ายังมีปัญหาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นคําถามที่เจอบ่อยไหมอ่ะ S <S <S ก็ก็บ่อยอยู่นะม,มันก็นไปเน้นย้ําสถิติที่เข้าหากันอยู่เนาะทีนี้ที่บอกว่าสมัยตานี่น่ากลัวก,กว่าสมัยป่าก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยออมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะครับที่ที่เราเรียกว่า disruption น่ะบางอาชีพจะหายไปตอนเช้าที่เราตื่นมาเลยอ,อืไอ disruption ที่ว่าเนี่ยมันมันมันยิ่งกว่าก,กำตามทันอีกนะอืม ยกตัวอย่างนะเอาย้อนกลับไปสมัยต้นๆเนี่ยก็คืออย่างร้านขายถ่านสมัยป่านี่มถ่านหุงข้าวถ่านหมายถึงแบบไอ้ก้อนดำๆอ่าไม่ใช่ถ่านอะคระไม่ใช่ไม่ใช่ถ่านหุงข้าวเนี่ยต่อมาพอมีแก๊สปุ๊บเนี่ยแก๊สเนี่ยก็เลยทําให้อร้านขายถ่านหายไปอื อันนี้เป็นการ disruption ซึ่งเป็นสมัยโบราณนะกว่ามันจะกว่ามันจะส่งผลทันทันตาเห็นเนี่ยมันก็ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับอันต่อมาที่เร็วขึ้นคือร้านถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องถ่ายผ่านมือถือได้ถูกมไม่เอาเริ่มตั้งแต่สมัยนู่นสิสมัยกล้องดิจิตอลสิอ่าตอนจะไปะสมัครเรียนก็ต้องถ่ายรูปไปทำ พาสปอร์ตก็ต้องถ่ายรูปครไปทําวีซ่าก็ต้องถ่ายรูปโอ้อะไรก็ต้องถ่ายรูปแล้วเบ็ดเสร็จไปไหนอ่ะร้านถ่ายรูปอโหลแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอืออยู่นี้พอมีอิงเจ็ตพอมีากล้องถ่ายรูปแล้วยิ่งมือถืออแล้วทุกอย่างเป็นไวเลสหมดครับก็ก็จะถ่ายท่าไหนรูปไหนปริ้นออกมาเท่าไหร่อัดออกมากี่รูปได้หมดเลยอื ดูสิเอร้านถ่ายรูปปัจจุบันนี่หายากแค่ไหนอ่ะม,มันมันเหมือนกับออถ้าเป็นสมัยก่อนโปสเตอร์หนังก็ต้องใช้คนวาดแล้ววาดแบบสมมติเป็นหน้าตึกแถวโปสเตอร์ใหญ่ๆห,ห,หน้าตึกแถวหน้าโรงหนังเนี่ยก็ต้องเป็นคนวาดแต่พอวันหนึ่งที่ราคาของอาการปิ้นผ้าใบถูกลงแล้วมันแพร่หลายมากขึ้นอาชีพนี้ก็เริ่มหายไปใช่อันเนี้ย เรื่องนี้ป๋าบอกได้ว่าป๋าเรียกมันว่า double disruption ครับหมายถึงว่ามันถูก disrupt สองครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงสามสิบปีอคือคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลาไอ้อย่างหน้าโรงหนังโรงหนังสมัยก่อนไม่ได้เหมือนโรงหนังสมัยนี้จะเป็นแบบตั้งอยู่โดดๆอะที่เราเรียกว่า stand alone ะ <Alone. S 2> อ่าแล้วหน้าโรงหนังเนี่ยมันก็ต้องมี โปสเตอร์อันใหญ่ๆเป็นรูปนางเอกอะไรก็ว่าไปที่เป็นคัตเอาท์อ่ะครับอืมซึ่งไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็ต้องใช้ช่างศิลป์ในการที่จะวาดหน้าพระเอกให้เหมือนพระเอกหน้าเจมส์ปอนให้เหมือนเจมส์บอนอืมอืมพอพออันนั้นเนี่ยโอ้ยยุคนั้นนี่คนเขียนโปสเตอร์พวกนี้ค่าตัวแพงแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ทำงานตามอารมณ์เออออก็เป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรต่อมาพอมีเนี่ยอิงเจ็ โฟโต้ช <Photoshop S 1> อปเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอความต้องการในการที่จะเขียนรูปมันก็น้อยลงเขาโดน disruption ครั้งที่หนึ่งนะช่างศิลป์คนที่พยายามเห็นไอเทคโนโลยีนี้แล้วก็ไปเรียนรู้พวกนี้มันก็ยังพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วอิงเจ็มันก็ขยายของมันเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปพันตึกได้เนาะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปปิดลอกตึกไปแรปต,ตึกได้เลยก,ก็ยุคนั้นก็โอเค อิงเจ็ตก็คลองโลกไปครับต่อมาอีกไม่นานพอกลายเป็น LED LCD อ,อะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็พัฒนาไปถึงขีดว่ามันจะใหญ่โตมโหลานขนาดไหนก็ได้ครับไม่ต้องอิงเจ็ตแล้วนี่ตอนนี้เอาจอไปพันรอบตึกแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยซ้ำไปอืาอาชีพเนี้ยพอไม่เรียนรู้เนี่ยมันมันจากกลายเป็น ช่างศิลปนะแล้วก็กลายเป็นช่างศิลป์ที่ต้องมีความรู้เรื่อง,ององค์ประกอบศิลนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ธุรการก็ทําได้จ้าเพราะฉะนั้นอาชีพเนี้ยมันโดน double disruption ภายในเนี่ยแถวแถวสา,ามสิบปีเนี่ยมันอยู่ๆมันสาบสูญไปเลยอะ่ะครับออันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเร็วมากแล้วเชื่อว่าสมัยตาเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยอแต่อย่างอีกอาชีพหนึ่งที่ ที่ตาพยายามหาอยู่แล้วอยากอยากทำสารคดีก็คืออาชีพเรียงพิมพโอ้โห oh, oh, oh. <laughs> คือคือถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ได้อยู่ในสายงานพิมพ์หรือ,อสายงานหนังสือพิมเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเรียงพิมพ์คืออะไรนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาปิ้นเขาก็จะต้องทําแม่พิมพ์ออกมาก่อนใช่ไหมครับพอปิ้นแล้วทาแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยวิธีการเรียงตัวหนังสือเนี่ยเขาต้องเรียงเป็นตัวๆเลยสระเอก็คือเป็นหัวพิมพ์สระเอ เป็นแม่พิมพ์สระเอแล้วทั้งหมดเนี่ยกลับด้านด้วยแล้วจากนั้นเขาจึงเอาไปเข้าโรแล้วก็พิมพ์เมืองไทยตอนนี้เรื่องพวกนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์กับอยู่ในร้านที่พิมพ์เรียงเบอร์อเรียงเบอร์หวย <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> หรือไม่ก็คือพิมพ์ดีกาอะไรนะ งานผ้าปา่าทอดกระถิน่นถ,ถ้าจะไปหาคงต้องไปหาแถวนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นโรงพิมพ์เล็กๆแต่สังเกตได้ว่าพอเมื่อก่อนเนี่ยเรียงพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่ <c oughs> ท,ที่ต้องการในสังคมประมาณนึงหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้เรียงพิมพ์หมดแล้วก็ลองคิดดูว่ามันความสามารถมันสูงขนาดไหนคือเราต้องอ่านกลับหัวแล้วพอมาถึงต้องเรียงกลับหัวพอมาถึงวันหนึ่งเรามีเวิร์ดเรามีเครื่องปิน์อิงเจตขนาด ขนาดแบบเท่าใหญ่กว่า A 4นิดนึงหรือบางทีเป็นเครื่องพิมพที่เป็นโรเล็กๆเลยอาชีพเหล่านี้ก็จะเริ่มถูก Disrupt ไปใช่มันหายไปเลยอืมหายไปเลย,ย,เลยอะทีนี้กลับมาเรื่องของเราก็คือจะบอกว่าไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยนอกจากไอ้ดิสรับชันแล้วเนี่ยโดยทฤษฎีมันบอกว่าทุกๆห้าปีถ้าเรายังใช้เรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยความรู้เราจะหายไปครึ่งหนึ่งเสมอเลยนะ หมายความว่าสมมุติว่าเรามีมีความรู้ในการทําเรื่องนี้อยู่สิบอย่างครับแต่ว่าในชีวิตเราเราก็ใช้มันอยู่ไม่กี่อย่างสองสาอย่างบ้างห้าอย่างบ้างเนี่ยไอห้าอย่างที่เหลือที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยทักษะมันจะค่อยคเลือนความรู้มันจะค่อยค่อยเลือนก็แปลว่าย้อนกลับมาห้าปีพอเรามานั่งมองว่อาอ้าวไอเรื่องที่เราเคยทําได้อะเราทําได้เพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่เราเราเคยมีนะอืมเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ ที่ชัดเจนมากแล้วก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเราจะหลงลืมเรียกว่าหลงลืมไหมมันจะหายไปจากหัวสมองเราเลยอะโอเคพอจากตรงนั้นเสร็จใช่ไหมพอเราฝ่ายรู้เสร็จแล้วเนี่ยเอาความรู้ที่เรามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องต่อมาก็คือความละเอียดรอบค้อเรื่องนี้เนี่ยมันความละเอียดรอบค้อในการทํางานเนี่ยมันก็ต้อง มีเสมอเวลาที่เราทำงานเราควรจะตรวจทานอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะปล่อยผ่านไปส่งต่อไปให้หัวหน้าก็อีกแหละก็มีเรื่องปัญญาอ่อนที่เกิดขึ้นเสมอเช่นเช่นการคีย์ตัวเลขศูนย์ตกไปตัวหนึ่งหรือศูนย์เกินมาตัวหนึ่งเนี่ยเ,<อ>เ,เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เวลาเล่าให้ใครฟังก็เป็นเรื่องปัญญาอ่อนทุกครั้งเนะี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่า พอศูนย์มันงอกมาตัวหนึ่งเนี่ยแทนที่เราจะซื้อของชิ้นนั้นหมื่นชิน้นเราก็ไปสั่งซื้อแสนชิน้นโอ้ความเสียหายระดับชาติโอ้โหหรือลูกค้าสั่งผลิตมาแสนชิน้นแต่ศูนย์เกินไปตัวหนึ่งก็ผลิตออกมาล้านชิน้นแล้วคำถามที่ว่าแด้อีกเก้าแสนไปขายใครอไอ้ความผิดแบบเนี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าในความเป็นจริงอะพอมันหลุดแล้วอะ มันหลุดไปพืชไปจนจบกระบวนการเลยแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวัน oh. ในในแต่ละบริษัทอ่ะมันแค่สลับกันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอ่ะ hmm. แต่เรื่องนี้ยืนยันไนีว่าเกิดขึ้นเสมอระ hmm. ้วบางบริษัทนะตาคีตัวเลขเกินไปเนี่ยไอ้เก้าแสนที่ว่าเนี่ยที่ผลิตงอกออกมาเนี่ย hmm. ตาจะต้องร่วมชดใช้ นี่กับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราทำงานทำมาหากินแล้วเราจะได้สตังค์เนาะอ่าส่วนหนึ่งเก็บเงินเอาไว้มันกลายเป็นว่านั่นแหละก็อย่าลืมแบ่งอีกส่วนหนึ่งมาใช้นี่ด้วยอืมนี่จะความผิดพลาดของเราใช่ใช่ใช่เราก็ต้องโง่ก่อนฉลาด แต่แต่อย่างโง่บ่อยเพราะว่ามันก็แพงเนะแต่ข้างโง่มันแพงเนอะอือือบางคนถึงกับไม่รู้จะทําอะไรก็พูดเป็นเรื่องตลกก็อืมก็ดีเป็นความมั่นคงในชีวิตว่าเขาจะไม่ไล่เราออกจนกว่าเราจะใช้นี่หมด<笑><笑>แต่เราไม่ควรโชคดีแบบนั้นนะเออเอพูดพูดถึงความรอบครอบคืออย่างของต่เนี่ยก็จะมีอ่พี่ๆที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยปัญหาหนึ่งที่ หลายๆคนจะเจอก็คือตอนจบบรรทัดเนี่ยเขาจะลืมใส่โคลอนแล้วโคลอนก็คือตัวที่เป็นจุดแล้วก็มีลูกน้ําที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับครับเอ่อแล้วพอเขาลืมใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาลืมใส่ข้างหลังปุ๊บไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคิดว่าคําสั่งเนี้ยมันยังไม่จบแล้วมันก็จะลันทําให้โปรแกรมเจ๊งไปหมดเลยสุดท้าย super bug super bug สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาอ๋อฉันลืมใส่โคลอนในบรรทัดนี้นี่เอง ตัวเดียวเ <c oughs> จ๋งยกแผง <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ความละเอียดรอบครอบ <c oughs> ช่วยดูเรื่องการตรวจทาน <c oughs> เรื่องอะไรก่อนที่จะปล่อยผ่านอโอเคดังนั้นเนี่ยนะมาทวนกันเนาะ <c oughs> ว่าสิ่งที่ป๋าพูดมาทั้งหมดก็มีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องเรื่องแรกเราจะต้องเรียนรู้คือคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการรักษาเวลา <c oughs> เนาะความรับผิดชอบ <c oughs> ความอดทน อารมณ์กับความรู้สึกความขยันความใฝ่รู้แล้วก็จบด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งทั้งหมดก็จะต้องบาลานซ์กันให้ลงตัวในในชีวิตการทำงานใช่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากไอสิ่งที่สมัยเราเรียนจากที่ยืดหยุ่นได้ก็กลายเป็นเข้มงวดมากขึ้นเราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อยากจะให้ เอ่อคนจบใหม่เรียนรู้เอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนแล้วในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะบอกว่าโลกมันเป็นอย่างที่มันเป็นเสมอนะอืมมันไม่เคยเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือคิดว่ามันจะเป็นอืมอืมคือคือมันจะดุยดุยของมันไปอย่างนี้นแหละดังนั้นเนี่ยอย่าฝันเฟื่องเยอะนะที <laughs> นี้วิธีที่จะเรียนรู้แล้วก็รับความ เปลี่ยนแปลงของตรงนี้ก็อยากจะให้เรียนรู้กับมันรู้จักที่จะรับมือกับมันพอมันเกิดขึ้นอะ่ะจะได้ไม่ทุกข์กับมันมากมแล้วอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะอมโอเคยอมให้ยอมให้เสียใจกับมันได้สักระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นหนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็ ลุยแก้ปัญหากับมันต่อครับคือการฟูมไฟลแล้วอยู่กับมันเป็นปีเป็นชาติเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วครับอสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเรียนรู้กับมันแล้วก็พยายามไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกอืเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงให้ฟังครับอืแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราเรามาคุยกันเรื่องเพื่อนร่วมงานว่าจะเป็นยังไง หน,นหน้าที่แสนดีลูกน้องไอ้ไม่ใช่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานครับอืเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอยากรอฟังตอนหน้าเลยอ่า <c oughs> ครับก็สำหรับใครที่ อยากฟังตอนอื่นๆของตาถามป่าตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ brickinfo.tv.com/podcast หรือฟังเราได้ผ่านทาง Spotify และ SoundCloud นะครับก็อย่าลืมติดตามเราแล้วก็กด subscribe เราผ่านทาง YouTube ด้วยที่ youtube.com/brickinfo วันนี้ตาและป่าก็ต้องขอลากันไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ